ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาช่วงนี้ของเราครับผมไทยเมาทูเมาครับนะครับที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวของพี่บุ๋มปนัดดานะครับบอกว่าเดือดฮะถูกด่าว่าเป็นนางสามผัวโอ้โหเป็นเราก็รู้สึกเนาะมันยุ่งอะไรชีวิตเราเนี่ยเอ้ยนะคะสำหรับพี่บุ๋มมนัดดานะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ Instagram นะคะเป็นข้อความนะที่เหมือนแคปมาที่ว่าชาวเน็ตท่านนึงเนี่ยใช้คำที่เหมือนค่อนข้างที่จะไม่สุภาพแล้วก็รุนแรงไปว่าเธอว่านางสามผัวในการเรียกแทนตัวพี่บุ๋มโอ้โหคนโพสต์นี่ก็กล้าเนาะนั่นน่ะสินะครับจนเจ้าตัวนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกประโยคนี้เอาประโยคนี้มาโพสใส่ Instagram ของเขาระบุว่าเป็นข้อความว่าให้โอกาสพูดผิดให้พูดใหม่นี่นะครับนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะคะนะทุกคนเห็นไหมต่อให้เราทำดีแค่ไหนเก่งฉลาดรวยหรือว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือสองมือของเราเองขยันใจบุญทำความดีแค่ไหนเนี่ยคนก็มันก็จะหาเรื่องดูถูกอยู่ดีแหละกดดันนู่นนี่นั่นนะฮะคนอื่นได้อย่างไม่รู้สึกรู้สาได้เสมอดังนั้นทุกคนอย่าไปกลัวที่จะเจอคำถูกดูถูกจงเอาคำพวกนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะอยากจะบอกคนเขียนว่าคนหลายผัวอย่างฉันจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคุณและได้แต่หวังว่าชีวิตครอบครัวแล้วก็ความรักของคุณจะมีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะฟ้องหรือตามหาเพราะพี่ให้ทานแล้วก็เข้าใจตรงกันนะทุกคนโอ้โหนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บุ๋มโพสต์ไปเนี่ยมีการแท็กหาคนคนนั้นด้วยนะเอาเหรอใช่แท็กชื่อคนนั้นด้วยที่เขาคอมเมนต์นั่นเองนะคะครับผมงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับพี่บุ๋มนะคะรวมไปถึงพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยถึงขั้นเดือดแทนจริงๆบอกว่าอยากจะขอดูหน้าหน่อยซิใครที่กล้าคอมเมนต์ประโยคแบบนี้นะคะแล้วคนก็เข้าไปเหมือนแบบโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากใช่ไหมใช่คือถ้าเป็นแฟนคลับด้วยก็คงจะแบบว่าเอาซะหน่อยโอ้โหจริงนะคะเรียกว่าโดยขนาดนี้เนี่ยถือว่ายังให้ทานได้นะพี่แอมนะครับคือพี่บุ๋มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่เป็นด็อกเตอร์บุ๋มด้วยนะคะเรียนจบด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นนางงามแล้วตอนนี้ก็มีมูลนิธินะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของความดีต่างๆด้วยนะคะใจบุญมากๆเลยนะไม่ว่าจะมีงานอะไรต่างๆนะความเดือดร้อนเนี่ยคือพี่บุ๋มจะเข้าไปช่วยเยอะมากจริงๆนะคะแหมก็เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็สตรองสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่บุ๋มนั่นเองนะนี่ก็เป็นภาพจาก IG ของพี่บุ๋มเนาะใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง